ระผมในนามของมหาวิทยาลัยเวลักษ์ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่งพวกเราที่อยู่บนเวทีนี้ทั้งหมดนะครับขอให้คำมั่นสัญญาว่าเมื่อทุกท่านให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านมาศึกษาเราเรียนที่มหาวิทยาลัยเวลักษ์เราจะดูแลบุตรหลานของท่านให้เหมือนกับที่พวกเราดูแลบุตรหลานของเราทุกคนครับอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่พวกเรามุ่งมั่นที่จะทำกันวันนี้สถานการณ์ของโลกก็ยังไม่ปกตินะครับท่านผู้ปกครองที่นั่งอยู่ในห้องประชุมไทยบุรีเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นจำนวนน้อยแต่ว่าเรากระจายไปนั่งอยู่ตามห้องต่างๆตามนโยบายของรัฐบาลคือนโยบายเว้นระยะนะครับ80ห้องมั้งนะครับเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่เรามีนักศึกษาใหม่นะครับมากที่สุดตั้งแต่เราตั้งมหาวิทยาลัยเวลักษ์ขึ้นมาปีนี้เรามีนักศึกษาใหม่ 2,475 คนปีที่แล้วเรามี 1,730ในขณะที่นักศึกษาทั้งประเทศหมายถึงนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งประเทศลดลง 50,000 ลดลง 50,000 แต่สำหรับมหาวิทยาลัยเวลักษ์ตรงกันข้ามกระแสทั้งประเทศลดลงแต่ว่ามหาวิทยาลัยเวลักษ์ได้รับความสนใจทั้งจากผู้ปกครองและก็นักเรียนมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเวลักษ์มากขึ้นและก็อย่างที่กล่าวแล้วนะครับมากเป็นประวัติการณ์และก็มีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่เราตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นนี้พวกเราในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเวลักษ์ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจเราแต่พวกเราก็ทำงานกันมาหนักตลอดผมมาอยู่ที่นี่ปีนี้เป็นปีที่4ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเราก็มุ่งมั่นว่าเราจะพัฒนามหาวิทยาลัยเวลักษ์ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพียงแค่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับประเทศเท่านั้นวันนี้กระทรวงอุดมศึกษามีนโยบายที่จะให้มหาวิทยาลัยของไทยเข้าไปติดอันดับโลกในปี2570ด้วยความมั่นใจมหาวิทยาลัยเวลักษ์ได้สมัครเข้าลู่วิ่งนี้เราจะเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่ติดอันดับโลกในอนาคตนั่นเป็นความมุ่งมั่นของพวกเราวันนี้สถานการณ์โควิดนะครับทั่วโลกยังไม่นิ่งมีคนติดเชื้อไวรัสโควิด19เนี่ยประมาณสัก12,300,000ทั่วโลกนะครับเสียชีวิตแล้วประมาณสัก550,000และในสหรัฐอเมริกา 3-4 วันมานี้มีผู้ติดเชื้อใหม่เพิ่มขึ้นวันละมากกว่า 50,000 และเขาบอกว่าถึงปลายปีนี้น่าจะยิ่งรุนแรงมากกว่านี้อันดับหนึ่งเลยก็คือประเทศอเมริกาอันดับสองประเทศบราซิลอันดับสามประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นสถานการณ์ไวรัสของโลกยังรุนแรงแต่ประเทศไทยต้องถือว่าทั้งรัฐบาลไทยและพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทำงานเรื่องนี้ดีมากเรามีผู้ติดเชื้อสะสม 3,202 คนเสียชีวิต58คนถ้าเทียบกับอเมริกา 130,000 กว่าคนเสียชีวิตเราเสียชีวิต58คนวันนี้ยังมีผู้ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเพียง59คนติดเชื้อสะสม 3,202 คนแต่ว่าหายไปหมดแล้วและที่น่ายินดีมากสำหรับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนก็คือว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ทุกวันนี้
ฉพาะผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศเท่านั้นไม่มีพี่น้องประชาชนคนไทยที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเพราะการสัมผัสจากผู้ป่วยในประเทศเลยเป็นเวลา46วันแล้วครับ46วันต้องถือว่าพวกเราปลอดเชื้อแล้วความจริงพวกเรานั่งอยู่นี่ทั้งหมดนะผู้ปกครองทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งผู้บริหารเนี่ยครับจะไปตรวจเชื้อเนี่ยก็จะไม่มีเชื้อแล้วนะครับเพราะว่าเราถูกกักกันกันมาหลายรอบนะครับถูกกักกันรอบแรกกันมาตั้งแต่เดือนมีนาคมนะครับมาถึงวันนี้เนี่ยเราถูกกักกันรอบละ14วันในหลายรอบแล้วแล้วก็ถือว่า46วันทั้งประเทศเนี่ยก็แสดงว่าเราไม่มีคนไทยที่เดินเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปเนี่ยมีเชื้อเพราะถ้ามีเชื้อเนี่ยจะแพร่ระบาดอีกนะครับคนหนึ่งเนี่ยครับเขาบอกแพร่ระบาด3คนและอีก3คนก็แพร่ระบาดไปเรื่อยๆมันทวีคูณเพราะฉะนั้นการที่พี่น้องประชาชนเราให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยก็ทำให้เรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถอยู่ภายใต้การควบคุมได้แต่เราก็จะไม่ประมาทเหมือนวันนี้ครับเรามั่นใจว่าพวกเราไม่มีใครมีเชื้อไวรัสเพราะว่าทั้งนักศึกษาทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยเองนะครับตั้งแต่เรากักกันตัวมาหลายรอบตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยก็ไม่พบว่ามีใครสักคนเดียวที่ติดเชื้อจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยผมคุยกับท่านผู้ว่าบอกมีคนติดเชื้อทั้งจังหวัดเนี่ย12คนเสียชีวิตไป1คนท่านบอกคนที่เสียชีวิตเนี่ยจริงๆไม่ติดเชื้อก็เสียชีวิตอยู่แล้วเพราะท่านโรคเยอะเหลือเกินนะครับท่านเป็นโรคเยอะเหลือเกินว่าอย่างนั้นนะครับนอกนั้นไม่มีก็หมายความว่าเราก็เป็นจังหวัดที่ปลอดภัยจังหวัดนึงเป็นจังหวัดที่ปลอดภัยแต่เราก็จะไม่ประมาทกันก็ผู้ปกครองทุกท่านก่อนนะครับเราต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเราไปไหนมาไหนก็ออกจากบ้านเราไม่รู้เจอใครบ้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าไม่มีคนติดเชื้อเราก็ป้องกันไว้ก่อนใส่หน้ากากอนามัยใช่ไหมฮะแล้วก็มันล้างมือให้สะอาดนะหรือว่าเวลาทานข้าวก็อย่าไปปนกับใครอะไรนี้เป็นต้นเราก็ช่วยกันดูแลไว้นะเพื่อให้มั่นใจว่ารอบสองมันจะไม่กลับมาแล้วก็สถานการณ์ของโควิด-19 เนี่ยทำให้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากครับเขาบอกว่าโรคโควิดประเทศไทยเนี่ยเอาชนะได้นะวันนี้เอาชนะได้แต่เราจะไม่ชนะเลยครับคือปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะตามมาวันนี้และเป็นทั่วโลกขณะนี้กระทบไปทั่วโลกการเติบโตของโลกเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะหดตัวมันจะติดลบนะครับไม่ต่ำกว่า 5% 6% ประเทศไทยนี่บอกไว้แล้วปีนี้2020หรือ2563มันจะติดลบ 8.1% ขึ้นไปนะครับนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะมีปัญหาเรื่องปากท้องกันมากรัฐบาลมหาวิทยาลัยเองก็ติดต่อประสานงานกับรัฐบาลบอกให้ช่วยดูแลนักศึกษาเราหน่อยผู้ปกครองจำนวนหนึ่งนะครับเดือดร้อนถ้าเป็นผู้ปกครองที่มีเงินเดือนประจำก็เดือดร้อนน้อยหน่อยแต่ถ้าผู้ปกครองที่ไม่มีรายได้ประจำจะเดือดร้อนมากก็ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยก็ทำหนังสือแจ้งไปทางรัฐบาลว่าขอให้จัดสินเชื่อจัดเงินกู้ยืมให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นรายได้ขั้นต่ำ 200,000 ก็ขอให้เพิ่มยอดขึ้นเป็น 360,000 นะครับขณะนี้รัฐบาลก็ยอมที่จะให้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับที่จะให้เงินกู้ยืมกับนักศึกษาที่มีปัญหาเดือดร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปกครองท่านใดนะครับที่มีปัญหาก็ให้แจ้งส่วนกิจการนักศึกษาเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบการขอกู้ยืมจากรัฐบาลได้นะครับทีนี้ก็ยังมีอีกกลุ่มนึงโดยปกติเนี่ยมีรายได้เกินปีละ 360,000 กู้ไม่ได้แต่ว่าปีนี้มันแย่จริงๆเศรษฐกิจมันไม่ไหวมันมีปัญหานะมหาวิทยาลัยก็จริงๆมหาวิทยาลัยก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยขนาดเล็กนะในแง่ของเงินทุนเราก็ยังมีไม่มากแต่เราก็พยายามที่จะดูแลนักศึกษาเราก็จะจัดสรรกองทุนส่วนหนึ่งเพื่อจะให้เป็นเงินกู้กับนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเพราะงั้นผู้ปกครองท่านใดนะครับที่บุตรหลานที่ท่านมีปัญหา
เรื่องการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาค่ากินอยู่เนี่ยให้ท่านแจ้งความจำนงไปที่ส่วนกิจการนักศึกษาเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเรามีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคอยดูแลให้ความช่วยเหลือเราพยายามจะดูแลให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้ว่าผู้ปกครองเนี่ยเดือดร้อนอะไรที่เราทำได้เราจะทำเต็มที่สุดกำลังของพวกเราทุกคนและพวกเราได้พูดกันไว้แล้วนะครับว่านักศึกษาที่เรารับเข้ามาทุกคนเราจะพยายามดูแลให้เขาได้เรียนกับเราและสำเร็จการศึกษาให้ได้นั่นเป็นความมุ่งมั่นของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ปกครองท่านใดถ้าท่านมีปัญหาให้ปรึกษาเราเราจะพยายามอย่างเต็มที่จะพยายามถึงที่สุดที่จะช่วยบุตรหลานของท่านให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตที่สำคัญนี้ไปได้เท่านี้ก็ยังไม่พอนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านครับเขาบอกว่ายุคหลังโควิด19เนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนเยอะการทำมาหากินมันจะเปลี่ยนแปลงไปชีวิตการทำงานมันจะเปลี่ยนแปลงไปมีหลายคนเขาพูดบอก new normal อะไรนะครับที่เขาพูดกันนะครับแต่เขาบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเยอะเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วมหาวิทยาลัยเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยก็ต้องเปลี่ยนแปลงเราจะทำอย่างไรเพื่อจะให้นักศึกษาของเราจบไปเป็นไปบัณฑิตที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้นั่นคือเป้าหมายของเราที่เราจะต้องดูแลบุตรหลานของท่านผมมาเป็นอธิการบดีผมเป็นนักบริหารการศึกษามาก่อนหน้าจะมาเป็นอธิการบดีแห่งนี้ผมเป็นอธิการบดีที่นิด้าเขาไม่มีปริญญาตรีนะครับเขามีแต่ปริญญาโทปริญญาเอกนักบริหารระดับสูงในประเทศไทยจำนวนมากก็เคยเป็นลูกศิษย์ผมมีทั้งอดีตนายกตรีรองนายกตรีรัฐมนตรีจำนวนมากที่เคยเป็นลูกศิษย์ผมผมมาที่นี่เป็นแห่งแรกเป็นครั้งแรกที่ผมมาดูแลนักศึกษาปริญญาตรีเหมือนมือใหม่หัดขับนะครับแต่ก็ขอเรียนทุกท่านนะครับว่าผมได้ติดตามเรื่องปัญหาการศึกษาของประเทศไทยมาโดยตลอดได้ยินได้ฟังมาตลอดว่าปัญหาของประเทศไทยปัญหาใหญ่คือการสอนให้ท่องจำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำมาถึงปลายน้ำเก่งก็เก่งท่องจำคนที่เก่งที่สุดนี่ก็คือท่องจำเก่งมากทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เนี่ยจะน้อยและจะทำอย่างไรก็ได้ยินได้ฟังข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษามันได้รอบแล้วล้มเหลวทุกรอบไม่ว่าจะมีการปฏิรูปกี่รอบล้มเหลวมาทุกรอบมาที่นี่ก็เป็นโอกาสดีที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหาระบบการเรียนการสอนที่ท่องจำได้แต่ก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามาถึงที่นี่ระดับปริญญาตรีละต้นน้ำกลางน้ำเขาสอนให้ท่องจำมาตลอดชีวิตมาถึงเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ให้สอนแบบท่องจำนี่จะทำยังไงก็พวกเราผู้บริหารก็ปรึกษากันว่าจะทำยังไงศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีอ่านนายกสภามหาวิทยาลัยเวลักซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งเวลักด้วยท่านก็ให้คำแนะนำว่าที่การสมบัติไม่ต้องไปคิดระบบใหม่แล้วที่ประเทศอังกฤษเขาคิดระบบไปแล้วน่าสนใจมากเป็นระบบสากลใช้กันอยู่27ประเทศเขาเรียกว่า United Kingdom Professional Standard หรือว่าเป็นระบบการเรียนการสอนที่เสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ทำให้เด็กเราคิดนอกกรอบในที่สุดเราก็ไปได้ศึกษาระบบนี้มาแล้วก็เห็นว่าเขาดีจริงเราก็เลยรับเอาระบบนี้มาเป็นระบบการเรียนมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับรวมทั้งกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็เคยให้คำแนะนำนะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆควรจะไปศึกษาระบบนี้แล้วเอามาใช้แต่เขาก็ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำให้สำเร็จเนี่ยทำแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่ได้แล้วนะครับและถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนใคร
ถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนคนแรกเลยเปลี่ยนคนสอนต้องเปลี่ยนคนสอนถ้าคนสอนยังสอนให้ท่องจำอยู่มันก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้ายังสอนห้องใหญ่ๆสมมติอย่างห้องเนี้ยพันคนห้อง300คนห้อง200คนเอาอย่างนี้มันก็สอนท่องจำนะครับนักศึกษามาก็ฟังอาจารย์บรรยายไปจดถึงเวลาก็อ่านมาแล้วก็มาทำข้อสอบนี่คือท่องจำหลังจากที่เราได้เข้าใจระบบการเรียนการสอนใหม่ซึ่งผมถือว่าเป็นการปฏิรูปการเรียนการสอนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเวลาเราได้จัดการอบรมให้อาจารย์ของเราทุกคนมีตั้งเป้าเลยทุกคน 100% ต้องผ่านการอบรมกรอบ UKPCF หรือถ้าพูดกันง่ายๆนะครับเพื่อที่ผู้ปกครองจะเข้าใจง่ายระบบการเรียนการสอนของอังกฤษกันแล้วกันเรายืมเข้ามาใช้แล้วก็อ้างเลย 100% อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการสอนตามระบบอังกฤษใน 100% และผมมีความยินดีที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าเราทำสำเร็จอาจารย์ของเราทุกคนผ่านการอบรมกรอบ UKPCF กัน 100% อาจารย์เข้าใหม่เราก็จัดเข้าอบรมหมดทุกคนเราเริ่มเปลี่ยนแปลงมาประมาณสัก2ปีครึ่งแต่ว่าปี62ปีที่ผ่านมานะครับเราก็ประกาศเลยว่าการเรียนการสอนทุกวิชาของมหาวิทยาลัยเวลักษณ์จะต้องสอนโดยระบบอังกฤษนี่แหละระบบ UKPCF ทุกวิชาและต้องประเมินด้วยนะให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ที่สอนด้วยก็อยากจะเรียนทุกท่านนะครับว่าอาจารย์ของเราก็มีความมุ่งมั่นมากมีความตั้งอกตั้งใจมากวันนี้พวกเรามีความภูมิใจนะครับที่จะเรียนให้ผู้ปกครองทุกท่านได้ทราบอาจารย์ของเราเป็นอาจารย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรการสอนมืออาชีพจากประเทศอังกฤษนะครับตามระบบใหม่ที่ว่านี้วันนี้167คนนะครับที่ได้รับประกาศนียบัตรเป็นอาจารย์สอนมืออาชีพและก็มากที่สุดในแผ่นดินนี้มีมหาวิทยาลัยแห่งอื่นเขาอาจจะได้560คนนะครับเราใน167คนและภายในปลายปีนี้เราตั้งเป้าไว้อยู่ที่ประมาณ200คนและต่อไปในอนาคตเรากำลังตั้งเป้าที่ทะเยอทะยานมากว่าอาจารย์ของเรา 100% ต้องได้รับประกาศนียบัตรการสอนมืออาชีพเพื่อให้มั่นใจลูกหลานของท่านจะได้เรียนจากอาจารย์มืออาชีพจริงๆเราพูดคุยกันในหมู่อาจารย์บอกว่าพวกเราหลายคนก็จะมีลูกนะผมก็มีลูกนะผมจะส่งลูกผมไปเรียนเนี่ยผมก็ต้องดูก่อนว่าไอ้มหาวิทยาลัยที่ลูกผมจะไปเรียนเนี่ยมันดีเปล่าเขาสอนหนังสือดีไหมเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาเรียนแล้วก็ต้องให้ผู้ปกครองมั่นใจว่าการเรียนการสอนของเราดีอาจารย์เราสอนเก่งผู้ปกครองจะได้มั่นใจว่าส่งลูกหลานมาเรียนแล้วไม่ผิดที่วันนี้ผมถึงมีความมั่นใจมากว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนขั้นต้นของเราเลยคือการเปลี่ยนแปลงผู้สอนเราทำสำเร็จเราจะเป็นแห่งเดียวในประเทศนี้ที่อาจารย์ของเราเป็นอาจารย์สอนมืออาชีพแล้วก็ได้ประกาศนียบัตรรับรองมากที่สุดในประเทศไทยดังที่กล่าวแล้วเพราะถ้าจะพูดบอกว่าคนนั้นก็บอกฉันสอนเก่งคนนี้ฉันสอนเก่งเอาแล้วมีหลักฐานอะไรล่ะสอนเก่งนะมีอะไรของเราจะมีประกาศนียบัตรการเป็นครูมืออาชีพในการสอนเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกท่านมั่นใจได้นะครับว่าเราทำกันจริงเรามุ่งมั่นจริงทีนี้เปลี่ยนแปลงอาจารย์แล้วก็ยังไม่พอนะครับแค่เปลี่ยนคนสอนมันจะพอได้ไงถ้ายังท่านยังสอนห้องใหญ่ห้องละ500 300 200อยู่มัน
จะสอนให้เลิกท่องจำกันได้ไงไม่ได้ครับเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายการเรียนการสอนโดยสอนห้องเล็กตอนนี้เราพัฒนาห้องเล็กห้องประมาณสัก40คนบวกลบนิดหน่อยและก็เป็นห้องเรียนอัจฉริยะทุกห้องตอนนี้72ห้องแล้วที่เราปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็ภายในเดือนมิถุนายน2564ปีหน้าเรากำลังก่อสร้างอาคารเรียนรูมใหม่อีก70ห้องจะเป็นห้องเรียนขนาดเล็กเหมือนกันและจะเป็นห้องเรียนที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนสมัยใหม่สอนให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์คิดนอกกรอบเป็นเราต้องการให้นักศึกษาของเราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงนั่นคือเป้าหมายของเราและก็ขอเรียนทุกท่านว่าเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะประเมินผลลัพธ์เสมอทำแล้วมันได้ผลแค่ไหนมันดีจริงหรือเปล่าไอ้ระบบนี้ที่ว่าดีน่ะเราให้นักศึกษาประเมินนะครับอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านมานะครับก็เรียนทุกท่านเป็นข้อมูลที่เราภูมิใจมากมีอาจารย์ได้รับการประเมินจากนักศึกษาระดับดีเยี่ยมระดับดีเยี่ยมคะแนน 4.5 ขึ้นไปเนี่ยคือปกติคะแนนเต็ม5เนี่ยมีอาจารย์เราสอนได้คะแนนประเมิน 4.5 ขึ้นไปนะครับ 46% และได้คะแนนการประเมินระดับดีมากคือ4ขึ้นไปอีก 50% รวมทั้งหมด 96% ครับท่านอาจารย์ของเราไม่ธรรมดาจริงๆนะครับไม่ธรรมดาจริงมีนิดหน่อยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกันน้อยมากถือว่าน้อยมากนี่ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี่ประเมินโดยนักศึกษานะนักศึกษาเป็นคนประเมินนะครับว่าอาจารย์เราสอนดีจริงสอนดีจริงหรือเปล่านะครับทีนี้ท่านต้องมาดูผลสัมฤทธิ์หน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามุ่งมั่นมากยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดคือการสอนให้นักศึกษาของเราเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเปลี่ยนระบบการสอนแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเราทำมา2ปีกว่าเปลี่ยนมาเรื่อยๆนะครับไม่รู้ผู้ปกครองได้ทราบบ้างไหมในอดีตจริงๆก็มีหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่เด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแล้วดรอปเอาท์อ่ะเขาเรียกตกออกกลางคัน 30% 40% เนี่ยมีอยู่หลายแห่งหลายที่ไวรัสเราในอดีตก็เคยมีตกออกกลางคันสัก 25% แต่ตกออกมากสุดก็ปีหนึ่งครับเข้ามาก็เรียนปีเดียวตกออกเลยปีหนึ่งนี่เคยตกออกกัน10%เราทำมาตั้งแต่เราปฏิรูปการศึกษามานี่นะครับก็อยากจะเรียนทุกท่านว่าการตกออกของเด็กปีหนึ่งน้อยลงมาเรื่อยๆและปีที่แล้วปีที่ผ่านมาเป็นการยืนยันมากถึงความสำเร็จของเรานักศึกษาปีหนึ่งตกออก 0.8% น้อยที่สุดตั้งแต่เราตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นแล้วก็ทำให้เราฮึกเหิมนะครับฮึกเหิมว่าต่อไปเนี่ย 0.8% เนี่ยคือไม่ถึง 1% นะครับก็มากเกินไปเราตั้งใจกันว่าจะเซตซีโร่เลยหมายความว่าไงหมายความว่าจะไม่มีเด็กตกออกอีกเลยในอนาคตนั่นเป้าหมายของเราเปอร์เซ็นต์การตกออกของเด็กปีหนึ่งต้องเป็นศูนย์นี่ยังก็เข็นครกขึ้นภูเขานะว่างั้นนะครับยังก็เข็นครกขึ้นภูเขานะแต่ครกใบนี้เราจะช่วยกันเข็นซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นกลไกหลายเรื่องที่จะทำให้สำเร็จขออนุญาตยกตัวอย่างให้ผู้ปกครองได้ฟังหน่อยผมเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยครับต้องวัดผลว่ามันสำเร็จจริงหรือเปล่าและก็ต้องมีหลักฐานยืนยันให้มันน่าเชื่อนะครับเราพบว่าเด็กของเราที่เก่งหลังจากปฏิรูปการเรียนการสอนแล้วเก่งมากขึ้นนะครับสำหรับเด็กที่เก่งน้อยจำนวนเด็กที่เก่งน้อยลงยกตัวอย่างปี62นี่ครับเรามีเด็กที่เก่งกาจสามารถยิ่งนะครับคะแนนเต็ม4นี่เฉลี่ยนะแกได้ 3.5 ขึ้นไปนะครับ
3.5 นี่เกียรตินิยมนะครับท่านถ้าท่านไม่เข้าใจนะผู้ปกครองบางท่านไม่เข้าใจเนี่ย 3.5 ขึ้นไปเนี่ยถ้าจบแล้ว 3.5 ขึ้นไปเกียรตินิยมนะครับปรากฏว่าปี62ที่ผ่านมามีนักศึกษาของเราได้เกรดเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไปเด็กปี1นะ 13% ปี61ได้ 7% สูงขึ้นได้คะแนนเฉลี่ย 3-3.5 3-3.5 35% ปี61ได้ 22% เห็นไหมครับจำนวนเด็กเก่งเพิ่มขึ้นแล้วก็เด็กที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.5-3 ปี62เนี่ยได้ 33% ปี61ได้ 30% ทีนี้มาดูเด็กข้างล่างนะเด็กที่คะแนนต่ำกว่าหน่อย2-2.5ปี61มี 28% ปี62ลดมาเหลือ 14% เห็นไหมครับลดลงเลยนะครับแล้วเด็กที่ได้ระหว่าง 1.5-2 เนี่ยปี61ได้ 10% ปี62เหลือ 4% แล้วก็เด็กที่ต่ำกว่า 1.5 ตกออกเหลือ 0.8%ปี61 1.5% คือเราทำมา2ปีกว่าแล้วก็จะเห็นความแตกต่างมากก็คือว่าการปฏิรูปการเรียนการสอนของเราทำให้คุณภาพของเด็กเราดีขึ้นและเรามั่นใจว่าตั้งแต่ปี62มาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จของบัณฑิตเราจะสูงมากขึ้นและคุณภาพของนักศึกษาเราคุณภาพของบัณฑิตเราจะสูงขึ้นและปีนี้ท้าทายเลยนะเพราะเราจะมีนักศึกษาชั้นปีที่1 2,400 กว่าคนท้าทายออกมาแต่ก็ต้องเรียนท่านนะครับเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอย่างเดียวไม่พอนะครับเราต้องทำอย่างอื่นโดยเฉพาะยิ่งการดูแลนักศึกษาให้ใกล้ชิดก่อนหน้านี้เราก็มีนักศึกษาตกค้างเข้าเรียนกว่า4ปีนักศึกษาเราก็เรียน5ปี6ปี7ปีแล้วบางท่านแน่มากนะกลัววิชาไม่แน่น8ปีเลยเอามัน8ปีเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ส่งเงินให้เรียนซะเมื่อไหร่ลูกฉันจะจบสักทีอ่ะคนอื่นเขาเรียนกัน4ปีจบลูกฉัน8ปีแล้วนะมีแบบนี้ครับตอนนี้เราบอกเด็กตกค้างต้องไม่มีแล้วต้องไม่มีปี63เนี่ยเราพยายามจะเคลียร์เด็กตกค้างให้หมดตอนนี้เหลือน้อยมากเราติดตามดูแลอยู่นะจะมีตกค้างในระบบที่เหลือเนี่ยน้อยมากและในอนาคตเอาตั้งแต่ปีหน้าไปต้นไปก็แล้วกันปี64 65ปัญหาเด็กตกค้างกับเราจะไม่มีอีกแล้วจะไม่มีนั่นคือความมุ่งมั่นในการดูแลของพวกเราเด็กตกออกเราจะเซตซีโร่เข้ามาเรียนกับเราแล้วจะไม่ให้มีปัญหาตกออกเพราะเรียนไม่ได้เออแต่ว่าเดี๋ยวท่านไปเจอนะโอ้ยมีเด็กเข้าไปเรียนไว้รักแล้วออกแกออกอะไรโอ้ปีเนี้ยแกมาเรียนเภสัชแล้วปีแกไม่อยากเรียนแล้วแกอยากไปเรียนหมอว่างั้นนะแกบอกฝีมือของแกจะเรียนหมอได้อะไรเงี้ยนะครับแกก็จะลาไปออกไปเรียนแพทย์อะไรไอ้นี่ก็ต้องยอมแกนะบางคนเรียนสารสนเทศไม่เอาอยากจะเป็นวิศวกรอะไรเงี้ยก็ว่าไปไอ้อย่างนี้เราไม่ห้ามกันห้ามไม่ได้ด้วยนะมันเป็นเสรีภาพแต่ว่าตกออกเพราะเรียนไม่ได้เราจะไม่ให้มีอันนี้เป็นความมุ่งมั่นของเราเราทำอย่างไรเรามีกระบวนการดูแลใกล้ชิดมากจะขอเรียนผู้ปกครองทุกท่านว่าเราดูแลเด็กตั้งแต่เทอมแรกเข้ามาเลยแล้วก็เราทดลองดูแล้วว่าการให้จัดกลุ่มให้เด็ก เขาเรียกว่าช่วยกันเรียนด้วยนะเราตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนช่วยกันดูแลนะ15คน20คนเด็กคนไหนเรียนวิชาไหนเก่งก็ช่วยติวให้เพื่อนนะมีปัญหาอะไรเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะนัดพบเป็นประจำด้วยความใกล้ชิดอย่างนี้ก่อนจะสอบมิดเทอมสอบกลางเทอมเชิญมาประชุมกันหน่อยเด็กๆมาพบกันหน่อยหนูใครมีปัญหาวิชาอะไรบ้างยกมือเคยยกมือเดี๋ยวจดชื่อเลยนะจดชื่อเลยเดี๋ยวติวเลยติวเลยเห็นไหมครับคนไหนเรียนยังไม่พอไม่เข้าใจติวเพิ่มไปเลยเราทำมาเราได้ผลดีแล้วปีนี้เด็กของเราก็
จะทำให้เป็นระบบเลยทั้งมหาวิทยาลัยเราจะตั้งกลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนทุกหลักสูตรเพื่อให้เด็กช่วยดูแลกันบางทีเด็กแกไม่ค่อยชอบคุยกับอาจารย์บางทีมีนะผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่บางทีเจอนะแกชอบไปคุยกับเพื่อนแกนะครับแกชอบปรึกษาเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จัดกลุ่มเพื่อนให้เป็นประโยชน์ซะเลยเราเรียกว่ากลุ่มเพื่อนอาทรเพื่อนช่วยเหลือดูแลปีที่แล้วเราทดลองดูถามว่าหนูมีใครไปเรียนไม่ทันเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีหรอกค่ะแสดงว่าผู้หญิงตอบนะครับโอ้ทำไมเหรอตื่นเช้ากันทุกคนเลยเหรอเขาบอกว่ามีเวรปลุกค่ะมีเวรปลุกหมายว่าความว่าไงเพื่อนในกลุ่มนะมีคนทำหน้าที่ปลุกเพื่อนนะวันนี้คนไหนทำได้จะตื่นสายต้องไปปลุกหน่อยนะนี่เขาเรียกเพื่อนอาทรเพื่อนดูแลกันใกล้ชิดเด็กเราจะน่ารักแทนที่จะไปเก็กมาเลกเกเรก็เพื่อนก็ช่วยกันดูแลเพื่อนด้วยแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาก็จะเชิญมาพบเป็นประจำเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกฝากบอกผู้ปกครองทุกท่านนะครับว่าเรามีกลไกในการดูแลไม่ใช่พูดเฉยๆปฏิรูปการเรียนการสอนแล้วทำแล้วจัดการเรียนการสอนห้องใหญ่ไม่เอาห้องเล็กแล้วไม่พอยังมีมาตรการการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าลูกหลานท่านจะได้รับการดูแลอย่างดีนะปีนี้ถ้าลูกหลานบ่นๆไปบ้างก็ต้องฟังไว้นะครับเรามีนักศึกษา 2,400 กว่าคนเนี่ยถ้าแกเรียน 8 โมงแล้วแกจะมาตอน 7 โมง 40 เนี่ยรถส่งไม่ทันนะครับรถส่งไม่ทันนะครับแล้วมันก็จะกระจุกตัวรอกันเยอะๆเพราะฉะนั้นท่านลองกิจการนักศึกษาก็จะเขาเรียกว่าจะมีคิวปลุกอ่ะ 6 โมงครึ่งปลุกแล้วนะเริ่มปลุกแล้วนะครับว่าต้องตื่นอาบน้ำอาบท่าแล้วเตรียมออกมาแล้วนะไปทานข้าวไปเข้าห้องเรียน เรามีเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเรื่องเรามีรถไฟฟ้าไปส่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องจัดระบบหมดครับจัดระบบหมดแล้วก็เด็กอยู่บ้านอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็มีคนปลุกนะตอนเช้าจะไปโรงเรียนไปอะไรแต่ว่าพอมหาวิทยาลัยนี่เป็นมีเสรีภาพบางทีอาจจะนอนดึกนะนอนดึกทำไรผมเคยถามนะเด็กที่มีมหาการเรียนหนูทำไมเรียนไม่ดีเลยนอนดึกไหมดึกค่ะนี่ผู้หญิงอีกแล้วดึกค่ะนอนดึกกี่โมงตีสองตีสามทำอะไรลูกก็บอกว่าท่องเน็ตค่ะเล่นเกมค่ะดูซีรีส์ค่ะแล้วถามบอกตอนเช้าล่ะไปเรียนทันไหมไม่ทันค่ะอ้าวแล้วอย่างนี้เหรอแล้วมันจะจบได้ยังไงมันจะจบได้เรียนอย่างนี้ก็ไม่จบแน่ครับท่านแล้วต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะงั้นเราจะพบปะพูดคุยกับลูกศิษย์ของเราเสมอพฤติกรรมแบบนี้ไม่ได้เรียนแล้วมันจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเนี่ยต้องสนใจหาความรู้ต้องทำงานหนักต้องเรียนหนักมันถึงจะมีความรู้เล่นเล่นๆๆนี่ไม่มีทางคุณจะไปแข่งเขาได้จบไปคุณก็เป็นบัณฑิตลอยถ้วยไม่รู้จริงอย่างนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องนะครับรักลูกก็ต้องรักให้ถูกนะครับลูกหลานเราเนี่ยจะมีอนาคตเขาต้องเป็นคนมีความรู้ความรู้เนี่ยนะครับเอาตำรามานอนมุมหนุนหัวนอนมันไม่เข้านะครับมันไม่เข้านะครับต้องศึกษาต้องอ่านมันนะครับต้องทำแบบฝึกหัดนะครับต้องทำความเข้าใจกับมันนะครับมันถึงจะรู้เรื่องเพราะฉะนั้นท่านในฐานะผู้ปกครองก็ต้องช่วยดูแลด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากปฏิรูปการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนจากท่องจำอย่างเดียวมาเป็นเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็ยังดูแลใจใส่ให้ใกล้ชิดโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิดส่งเสริมให้นักศึกษามีกลุ่มเพื่อนที่เราเรียกว่าเพื่อนอาทรเพื่อนจะได้ช่วยดูแลกันมีปัญหาอะไรจะได้รู้เด็กบางคนก็มาจากพอไกลจากอ้อมอกพ่อแม่ก็ไปเลยสนุกสนานผมเจอเด็กคนนึงก็ดูประวัติโอ้ตายนี่มาจากโรงเรียนดังนี่คะแนน3กว่านะจบม.ปลายเอาแล้วมาเรียนได้ยังไงเนี่ยมันล่อแล่ล่อแล่จะไปไม่รอดเนี่ยเอาทำไมเป็นงี้ลูกก็บอกไม่ได้เรียนครับแล้วไปทำอะไรเที่ยวกับเพื่อนครับเพื่อนพาไปเที่ยวเที่ยวใหญ่เลยสนุกสนานมากชีวิตที่ไม่มีคนดูแลมีเสรีภาพมากบอกไม่ได้แล้วนะลูกทำแบบนี้นะมันจะมีความรู้ยังไงทำไมเราไม่เรียนหนังสือแล้วเวลามันเสียไปเปล่าๆนะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมีความรู้ก็ต้องตั้งใจเรียนตั้งใจหาความรู้มันถึงจะมีความรู้และคนในโลกนี้คนมีความรู้ได้เปรียบคนมีความรู้ได้เปรียบและความรู้มันไม่เข้าซึมเข้าสมองคนเฉยๆคุณต้องอาศัยความอดทนวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นคุณถึงจะเป็นคนมีความรู้แล้วก็พบปากกันบ่อยหน่อยพูดคุยกันตอนหลังก็เปลี่ยนนิสัยได้แล้วกลับมาตั้งใจเรียนก็ได้คะแนนดีเลยคราวนี้ก็ได้คะแนนดีเลยอันนี้ก็อยู่ที่การดูแลเหมือนกันนะครับเราจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานท่านหลงทางเราจะดูแลให้ใกล้ชิดนะครับเพราะงั้นเรื่องความเอาใจใส่ดูแลที่ใกล้ชิดนี่เป็นเรื่องสำคัญมากอีกประเด็นหนึ่งครับที่จะบอกทุกท่านปัญหาใหญ่ของเด็กไทยตั้งแต่ประถมมัธยมแล้วเข้ามหาวิทยาลัยอย่างกับบรเพชรถ้ารู้จักบรเพชรนะเวลาเขาจะหย่านมเนี่ยเขาเอาบรเพชรไปแตะที่หัวนมนะครับคุณแม่จะได้ไม่กินก็เป็นไงล่ะภาษาอังกฤษเกลียดกันจริงเบื่อกันจริงไม่รู้สอนอะไรภาษาอังกฤษเนี่ยจบปริญญาตรีแล้วก็ภาษาอังกฤษใช้ไม่ได้ความไม่ได้ความทุกมหาวิทยาลัยนะครับทั้งประเทศท่านไปดูเถอะต่อให้มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงอันดับหนึ่งของประเทศไทยบัณฑิตจบมาเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ไม่เกิน 10% หรอกไม่เกินไม่ว่าสาขาเก่งอะไรแค่ไหนนะครับยังก็ยาบรเพชรเนี่ยยังก็เบลเพชรเกลียดกันไม่เรียนแต่ว่ามันสำคัญนะครับมันยิ่งกว่าเป็นอะไรวีซ่าเดินทางไปได้ทั่วโลกอะครับรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นภาษาสากลแล้วมันไม่ต้องการความอัจฉริยะต้องอัจฉริยะเฉลียวฉลาดไม่ต้องแค่สนใจใส่ใจมันก็จะเก่งแล้วก็ปรับโครงสร้างการเรียนภาษาอังกฤษใหม่เคยเรียนปีเดียว3วิชาตอนนี้เราให้เรียน2ปี6วิชาอาจารย์ที่สอนตอนนี้อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษของเรามีอาจารย์คนไทยคนเดียวนอกนั้นอาจารย์ต่างชาติ 99% เลยแบบนี้ไอ้นี่อาจารย์ต่างชาติมันดียังไงอาจารย์ต่างชาติลูกหลานท่านเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่มั้ยอาจารย์เขาก็สอนพูดภาษาไทยไม่ได้ครับเข้าใจไหมเขาก็พูดภาษาไทยไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องตื้อกันอยู่สักข้างหนึ่งอ่ะมันต้องรู้ให้ได้เพราะถ้ารู้ไม่ได้เนี่ยคุยกับอาจารย์ไม่ได้เห็นไหมแล้วก็เพื่อที่จะให้การใช้ภาษาอังกฤษมันสำเร็จนะครับเราก็บอกว่าปีสองเนี่ยทุกสำนักวิชาทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรภาษาไทยนี่แหละถ้าลูกหลานท่านไปบ่นก็ให้เข้าใจไปด้วยนะครับทุกวิชาปีสองให้สอนภาษาอังกฤษ 25%ขึ้นปี3ทุกวิชาให้สอนภาษาอังกฤษ 50% มันต้องเก่งให้ได้นะอย่ามาพูดนะครับว่าเป็นเด็กบ้านนอกโดยเฉพาะเด็กทางภาคใต้นะครับชอบพูดภาษาอังกฤษทองแดงพวกนั้นชอบพูดภาษาอังกฤษทองแดงเมื่อกี้ท่านลองคุยนะนั่งอยู่โน่นนะครับเนี่ยคนใต้แท้เลยท่านเป็นคนนาบอนจบเบญจมะไปเรียนจุฬาแล้วก็ได้ทุนไปเรียนโทเอกที่ประเทศอเมริกาภาษาอังกฤษเพราะอย่างนี้เลยครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเกิดภาคไหนมันก็พูดภาษาอังกฤษได้ดีทั้งนั้นแหละแค่สนใจแค่สนใจเพราะฉะนั้นเรามุ่งมั่นมากที่จะให้ลูกหลานของท่านได้ใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับนั่นเป็นความตั้งใจของเราทีนี้เรื่องห้องเรียนบอกว่าสมัยใหม่มันมีเทคโนโลยีเยอะอะไรเยอะเราทำไงเราทำสมาร์ทคลาสรูมหมดห้องเรียนอัจฉริยะตอนนี้72ห้องเรียนขนาดเล็กของเราเนี่ยพัฒนาเป็นห้องเรียนอัจฉริยะหมดแล้วปีหน้า70ห้องก็จะเป็นห้องเรียนอัจฉริยะหมดเหมือนกันไม่ดีไม่ทำในชีวิตนี้ผมตั้งใจไว้แล้วถ้าท่านมีเวลาลงไปขอดูห้องสอนเขาหน่อยห้องเรียนหน่อยเราทำเป็นห้องเรียนอัจฉริยะห้องแลบห้องทดลองมันจะมีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพปัจจุบันเรามีแพทย์มีทันตแพทย์มีสัตวแพทย์มีเภสัชมีเทคนิคการแพทย์มีกายภาพมีสาธารณสุขก็มีห้องแลบเยอะต้องใช้ห้องแลบเยอะห้องทดลองเยอะอะไรเยอะทันสมัยหมดอ้าวเมื่อกี้ตกไปได้พยาบาลเนาะ เดี๋ยวคณบดีเขา
โกรธขึ้นมาอีกนะครับสัตวแพทย์เราพูดไปยังไม่รู้เนาะแต่มีสัตวแพทย์ด้วยทันตแพทย์นานาชาติสัตวแพทย์นานาชาติอะไรเงี้ยแล้วต้องมีห้องปฏิบัติการอย่างดีท่านคณบดีพยาบาลมาคุยผมฟังนะเนี่ยมีไม่รู้ผู้ปกครองอาจจะอยู่ห้องนี้ก็ได้นะบอกว่าเนี่ยผู้ปกครองก็เป็นพยาบาลลูกมาสมัครเรียนพยาบาลได้คณบดีก็เลยพาผู้ปกครองไปดูห้องแลบอะห้องเป็นใบการพยาบาลคุณแม่บอกนี่ฉันเป็นพยาบาลมานะโอ้โหแต่ห้องแลบพยาบาลที่นี่ว้าวจริงจริงสมัยแม่เรียนเนี่ยไม่ทันสมัยแบบนี้ว่างั้นนะครับนี่ก็เป็นการยืนยันว่าเราลงทุนเยอะเราลงทุนเยอะมากว่างๆท่านแอบไปดูหน่อยไม่ต้องแอบก็ได้บอกเราพาไปดูนะเออไม่ต้องแอบก็ได้ห้องแลบห้องปฏิบัติการของเราทันสมัยทั้งหมดผมตั้งใจแล้วว่าลูกหลานของท่านที่มาเรียนกับเราจะต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดต้องได้สิ่งที่ดีเด็กปริญญาตรีเนี่ยนอกจากเรียนหนังสือต้องเรียนหนักแล้วมันต้องมีเวลาออกกำลังกายนะต้องออกกำลังกายผมก็มานี่ก็ปรับปรุงสนามกีฬาเก่าให้มันทันสมัยเรามีสระว่ายน้ำระดับแข่งระดับชาติเลยนะมีสนามฟุตซอลเด็กชอบเล่นก็ไปเล่นกันมีสนามเทนนิสมีสนามไดกอล์ฟมีสนามฟุตบอลมีสนามแบดมินตันโอ้ยบาสเกตบอลอะไรไม่รู้ทุกอย่างมีหมดครบเครื่องครบเครื่องสปอร์ตคอมเพล็กซ์ฟิตเนสก็มีนะครับออกกำลังกายฟิตเนสก็มีเพราะฉะนั้นก็บอกทุกท่านเลยนะถ้าท่านไม่แน่ใจนะเดินทางไปดูมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทยแล้วเอามาเทียบกับที่ไวรัสไวรัสขอยืนยันว่าในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกการเรียนการสอนเราเซคันทูนันเราไม่เป็นสองรองครับด้วยความมุ่งมั่นในชีวิตนี้ไม่ดีไม่ทำแค่ดีอย่างเดียวก็ยังไม่ถูกใจถ้าจะทำต้องทำให้มันดีที่สุดต้องทำให้มันดีที่สุดถามว่าทำไมก็ตอบท่านง่ายๆสั้นผมแก่แล้ววันนี้นะครับเป็นคนเกษียณแล้วถ้าไม่รู้ว่าคนแก่หน้าตายังไงก็ให้ดูหน้าตาอาจารย์สมบัติไปนะคนแก่หน้าตาแบบนี้นะครับแก่แล้วไม่มีเวลาแล้วไปทำอะไรผิดๆแล้วก็จะมาขอเวลาแก้ไขไม่มีเวลาแก้นะครับมันทำอะไรมันต้องทำให้ดีที่สุดเลยไม่ต้องมาแก้กันภายหลังทำแล้วมันใช้ได้แล้วก็ขอเรียนทุกท่านนะว่างานนี้คงเป็นงานสุดท้ายในชีวิตผมประสบการณ์ของผมจากการดูงานการศึกษามาทั่วโลกและผมไม่เคยเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในโลกที่ไหนมันสุดโทมนะครับไม่เคยเห็นนะครับมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทุกแห่งทั่วโลกเลยครับมันสวยงามหมดเลยครับมันสวยงามหมดวันนี้ก่อนท่านจะกลับไปเดี๋ยวท่านไปเดินเดินดูหน่อยมีเวลานะแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไปหน่อยวันท่านมารับปริญญากับลูกท่านนะไวรัสจะสวยมากกว่าความจริงวันนี้ก็สวยมากกว่าเมื่อวานเยอะแล้วนะครับสวยมากกว่าเยอะแล้วแต่วันที่ท่านมารับปริญญางานลูกท่านรับปริญญาจะสวยกว่าวันนี้อีกถ่ายรูปไว้แล้วเก็บไว้เอาไว้มาเปรียบเทียบ before and after ก่อนและหลังว่าเป็นไงเราจะทำให้ดีสำหรับลูกหลานของท่านนอกจากนี้นะครับนอกจากห้องเรียนอัจฉริยะนะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับเราบอกว่าเรื่องของการเดินทางในมหาวิทยาลัยเวรักเนี่ยเรามีแค่มีที่ดินแค่ 9,500 ไร่เข้าใจมั้ยแค่ 9,500 ไร่เป็นผืนเดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทีนี้พอมันใหญ่ก็เดินทางลำบากก่อนผมมาก็เด็กก็ใช้มอเตอร์ไซค์บึ้นๆๆๆกันไปเด็กปี1เนี่ยไม่เคยใช้มอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ทุกปีสถิติเข้าไปดูมีตายมีบาดเจ็บทุกปีก็เลยมาปรึกษากันจะแก้ไขไงไปงานศพแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขลูกหลานผู้ปกครองมาเสียชีวิตในมหาวิทยาลัยของเรามอเตอร์ไซค์เนี่ยเปรี้ยงเดียวมันก็ได้เรื่องแล้วครับเราบอกต้องแก้ที่ต้นเหตุหลังจากเราไปศึกษามาแล้วอะไรมาแล้วก็ยุ่งยากพอสมควรเราก็บอกเอางั้นเอาแบบต่างประเทศเลยเอารถไฟฟ้ามาวิ่งจะได้เป็นกรีนยูนิเวอร์ซิตี้ด้วยจะได้ทำให้สิ่งแวดล้อมดีด้วยเราก็ไปเอารถไฟฟ้ามาวิ่งนะครับแต่ธรรมดาครับก็มีรุ่นพี่บางคนที่คลั่งเสรีภาพบอกว่าเนี่ยมาจำกัดเสรีภาพทำให้เขาไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์มันแบบคนอเมริกันแบบนี้นะบอกว่าให้ใส่หน้ากากไม่ใส่อะเสรีภาพของฉันได้ตายกันเยอะนะครับ
ได้ติดเชื้อกันเยอะในอเมริกาวันนี้ก็ปรากฏว่าตั้งแต่เราใช้มานะครับขอเรียนท่านผู้ปกครองให้สบายใจได้ไม่มีเด็กปีหนึ่งของเราเลยครับที่เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุไม่มีเลยครับแต่ยังมีนะครับเด็กปี2ปี3ปี4นะครับที่ยังต้องไปงานศพกันอยู่นะครับเพราะใช้มอเตอร์ไซค์บึ้นๆกันอยู่นี่แหละครับยังมีนะครับแต่ว่าเด็กปี1ไม่มีแล้วครับเรียนท่านเลยเพราะฉะนั้นเวลาลูกไปบ่นไปอะไรก็ฟังหน่อยนะถ้าไม่อยากไปงานศพลูกก็ระวังไว้หน่อยเราก็พยายามทำสิ่งที่ดีให้แต่ว่าจะมีคนไปบ่นๆว่าไงรถน้อยไม่พอว่างั้นก็แกมาพร้อมกันหมดแต่เวลาเดียวกันเนี่ยครับใกล้ๆ8โมงแล้วมาพร้อมกันหมดทีเดียวมันจะไปทันได้ไงไม่มีในโลกนี้ใครเขาทำทันเขาเรียกลันช์เอาท์อะชั่วโมงเร่งด่วนเนี่ยต่อให้ท่านไปที่กรุงเทพไปรอรถไฟฟ้าใต้ดินก็เหมือนกันนะครับมาพร้อมๆกันมันก็ 4-5 ขบวนนะถึงจะได้ขึ้นแต่ว่าปีนี้เราก็มีประสบการณ์แล้วเราจะไปปลุกแต่เช้า เราจะไปปลุกแต่เช้านะครับให้เพื่อนกลุ่มเพื่อนอาตอนเพื่อนช่วยกันปลุกหน่อยนะเป็นคิวมาเลยปลุกมาแต่เช้าจะได้ไม่มาพร้อมกันมันจะได้ทยอยไปได้ใช่ไหมมันก็แน่นตอนเช้าเนี่ยพอส่งเสร็จเข้าห้องเสร็จมันก็ว่างรถก็ไม่มีใครใช้รถก็รถเปล่าวิ่งนี่ก็เราก็จะเป็นสมาร์ทโมบิลิตี้เราจะมีรถไฟฟ้านะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องความปลอดภัยปีนี้ขอเรียนทุกท่านนะครับเป็นปีที่เราภาคภูมิใจในอดีตเนี่ยเราจะมีนักศึกษานอกภาคใต้มาเรียนกับเราสักเปอร์เซ็นต์เดียวนะน้อยปีนี้สถิติล่าสุดมีนักศึกษานอกภาคใต้มาเรียนกับเราประมาณเกือบ 10% นะ 9% กว่า 9% กว่านอกภาคใต้ทีนี้คนนอกภาคใต้เขาก็จะห่วงเมื่อเช้าผมก็เจอนะมาจากลพบุรีมาจากแพร่มาหลายจังหวัดเขาโทรศัพท์มาถามก็มีระเบิดมีระเบิดไหมคนน่ากลัวนะขึ้นชื่อไปนครเนี่ยนะครับโอ้ไปนครมันจะมีระเบิดไหมก็เลยบอกว่านครศรีธรรมราชอำเภอท่าสาราเนี่ยครับคนเขาน่ารักนะคนเขาน่ารักไม่มีนะครับเรื่องระเบิดมันอยู่ไกลจากชายแดนหลายร้อยกิโลไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับแล้วก็เด็กของเรามาอยู่หอพักนะครับปีนี้เราก็สร้างหอพักใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาผู้รับเหมาหน่อยไม่เรียบร้อยตามเวลาก็แต่ว่าเราเร่งรัดอยู่นะผมก็เลยสร้างรั้วเพิ่มเลยทำรั้วใหม่เลยทีนี้รั้วรอบขอบชิดเลยทีนี้หน้าประตูก็มี CCTV กล้อง CCTV แล้วรั้วก็ถึงเวลาปิดหมดเรียบร้อยเพราะงั้นเรื่องความปลอดภัยเราลงทุนไปเยอะนะครับหมดค่ารั้วไปหลายล้านรั้วสวยๆแบบรั้วสนามบินเลยนะถ้าใครไปส่งลูกเราจะเห็นนะจะมีรั้วแบบสนามบินเลยนะครับนั่นแหละความปลอดภัยที่เราเอาใจใส่ดูแลลูกหลานของท่านดูแลกันอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยของเรานะครับเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทซีเคียวริตี้แล้วก็เรามีกล้อง100กว่ากล้อง CCTVแล้วก็รวมไปอยู่ที่ห้องควบคุมมีเจ้าที่ดูแล24ชั่วโมงเกิดอะไรที่ไหนรู้เลยรู้เรามีสายตรวจชาร์จเข้าไปเลยแล้วเราแจ้งความตำรวจได้เพราะงั้นระบบของเราตอนนี้นะครับเราก็สร้างระบบที่มีประสิทธิภาพนะครับก็จะเรียนทุกท่านว่าเรามุ่งมั่นมากที่จะทำให้ดีที่สุดที่จะทำให้ดีนอกจากนี้นะครับท่านเคยได้ยินนะครับไวรัสเนี่ยรัฐบาลให้งบประมาณมา 5,600 ล้านสำหรับสร้างศูนย์การแพทย์แต่ก็ติดปัญหาโน่นติดปัญหานี้จนกระทั่งผมมาขณะนี้เฟสที่1 2,128 ล้านสร้างเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วครับตอนนี้ท่านเข้าไปถ้าท่านเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือเหลืองๆอาคารเหลืองๆรอบๆก็มีสวนสวยจ้ะสวนนงนุชนะครับคุณกำพลตันชจามาทำสวนให้สวยจ้ะนะครับแล้วก็ตอนนี้เฟส1 2,128 ล้านเสร็จแล้วแล้วก็ปีนี้63 64 65เราได้มาอีก950ล้านเพราะฉะนั้นปีหน้าประมาณปลายปีเราจะเปิด120เตียงที่โรงพยาบาลสุขภาพแพทย์ปี65เราจะเปิดประมาณ500เตียง
มีมูลนิธิศรีธรรมราชาเข้ามาสร้างตึกสงฆ์อาพาธอีก94เตียงเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นโรงพยาบาลสุขภาพที่มีตึกสงฆ์อาพาธจำนวนเตียงใหญ่ที่สุดในภาคไทยในภาคไทยและโรงพยาบาลสุขภาพจะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในภาคใต้ตอนบนในภาคใต้ตอนบนทีนี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะนี่ลูกหลานท่านไม่ได้มาเรียนคณะแพทย์อ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรก็ขอบอกทุกท่านนะครับลูกหลานของท่านไม่ได้เรียนที่คณะแพทย์แต่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลสุขภาพเนี่ยไปในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลเป็นเจ้าของมันซะเลยนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนะเราเป็นเจ้าของโรงพยาบาลเลยไปในฐานะเจ้าของโรงพยาบาลเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นได้รับการดูแลอย่างดีจะได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็จะต่อไปนะครับถ้าท่านผ่านมาจากไกลๆมาส่งลูกส่งหลานก็จะเข้าไปตรวจก็ได้นะไปลองดูหน่อยว่าเป็นไงบ้างแล้วก็วันนี้ถ้าใครมีเวลาหน่อยจะแวะกับเข้าไปเยี่ยมดูก็ได้นะจะเป็นโรงพยาบาลสุขภาพแพทย์ที่ฮาลูฮาลามากทันสมัยอาคารทันสมัยเครื่องมือทันสมัยอาจารย์เก่งโรงพยาบาลสุขภาพแพทย์ครับแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้ท่านเห็นภาพไปแล้วก็ถ้าจะกลับบ้านออกไปทางซ้ายมือเนี่ยมันมีลานจอดรถนะครับก็เลี้ยวๆเข้าไปแล้วอาจจะถ้าไม่มีเวลามากกว่าสัก5นาที10นาทีก็ได้ไปถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยเรามีสวนไวรัสที่สวยมากพื้นที่255ไร่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีบางคนก็เอาไปพูดทำนองว่าอาจารย์สมบัติมันน่าจะสวยที่สุดแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมประกาศว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนใหญ่ที่สุดในมหาวิทยาลัยประเทศไทยเรามีสวนสาธารณะปกติถ้าไม่มีโควิดนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีคนมาเที่ยวเยอะมากแล้วก็จะเป็นแหล่งที่โรงเรียนมัธยมต่างๆนะครับพาเขาพานักเรียนมาทัศนศึกษากันอะไรกันก็พร้อมนะครับและต่อไปท่านอาจจะได้รู้สักนิดนึงเรามีอุทยานพุทธศาสตร์ตอนนี้ได้งบประมาณจากรัฐบาลมา300ล้านกำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาโครงการของสมเด็จพระเทพเรากำลังทำอยู่ท่านมาถ้ามามีโอกาสมาเยี่ยมปีหน้าเข้าไปในอุทยานด้วยมันก็จะเป็นอุทยานที่สวยมากกำลังพัฒนาอยู่ท่านจะได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเวรักนั้นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพจริงๆในทุกมิติอย่างที่ท่านรองสุรินทร์บอกไว้แล้วในทุกมิตินั่นคือสิ่งที่เราทำเต็มที่เราจะทำให้ดีสุดสำหรับลูกหลานนะครับแต่อย่างว่าแหละครับทำอะไรก็ต้องเข้าใจนะครับมันไม่มีอะไรสมบูรณ์ 100% ยิ่งงานใหญ่มากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นบ้างผมก็บอกกับลูกหลานของท่านนะเวลาคุณมาเรียนที่นี่นะคุณไม่ใช่แขกเรานะอย่ามาเรียกร้องแบบแขกนะไม่ได้คุณไม่ใช่แขกคุณเป็นเจ้าของบ้านต้องช่วยกันดูแลเจ้าของบ้านต้องช่วยกันดูแลเห็นอะไรมันบกพร่องช่วยกันแก้ไขได้ก็ช่วยเห็นอะไรที่มันเกินกำลังก็แจ้งให้ครูบาอาจารย์ช่วยกันเอาไปดูไปแก้ไขแล้วทำให้มันดีปัญหาเกิดขึ้นได้ทุกวันแก้ทุกวันก็ยังมีปัญหาใหม่ขึ้นทุกวันไม่มีอะไรในโลกนี้มันสมบูรณ์แบบผมอยู่มาจนแก่วันนี้ไม่เคยเห็นแก่แล้วแก่อีกมันก็เกิดใหม่มาอีกเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีปัญหามาท้าทายความสามารถเราอยู่เสมอนะครับแต่ว่าเราตั้งใจจะแก้เราจะทำให้ดีเราจะให้เวรักเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดสำหรับบุตรหลานของท่านให้มั่นใจว่าบุตรหลานของท่านเมื่อมาเรียนที่เวรักแล้วสำเร็จการศึกษาไปจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพแต่ว่าปณิธานของเวรักนั้นเราไม่ได้สอนให้ลูกท่านเก่งอย่างเดียวนะครับเรามีปณิธานด้วยว่าจะสอนให้บัณฑิตของเราเนี่ยเป็นทั้งคนดีและคนเก่งเก่งนี่บอกไปเยอะแล้วนะว่าทำอะไรเก่งนี่บอกไปเยอะแล้วนะแต่เราจะสอนให้เป็นคนดีด้วยเป็นคนดีมันเหมือนกับว่าเราเหมือนถ้าใครเป็นใครนับถือศาสนาพุทธก็เหมือนศีลห้าข้ออะไรนับถือศาสนาอื่นก็มีหลักของความดีทั้งหมดแต่เราก็มีหลักนิยมที่เราจะปลูกฝังลูกหลานท่านหนึ่งรักตันอยู่รักตันอยู่
ต้องเป็นคนที่รู้จักกตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ต่อผู้ปกครองกตัญญูได้ยังไงมันเป็นคนเลวลูกหลานท่านต้องเป็นคนกตัญญูกตัญญูต่อองค์กรต่อมหาวิทยาลัยต่อที่ทำงานของท่านและก็ที่สำคัญกตัญญูต่อแผ่นดินทุกคนเกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแผ่นนี้ล้วนเป็นหนี้แผ่นดินทั้งสิ้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนต้องไปใช้หนี้แผ่นดินกันทุกคนนี่คือความกตัญญูเราจะอบรมลูกหลานท่านเถอะให้เป็นคนมีจิตใจกตัญญูต้องรักคุณพ่อคุณแม่ต้องสำนึกพระคุณของท่านท่านให้เราเกิดมาเนี่ยท่านต้องยากลำบากดูแลเรายังไงข้อที่1คือกตัญญูข้อที่2รู้วินัยเราจะปลูกฝังให้ลูกหลานของท่านเป็นคนตรงต่อเวลารักษากฎระเบียบไม่ผลัดวันประกันพรุ่งเคารพกฎหมายเคารพระเบียบสังคมต้องเป็นคนมีวินัยประการที่3เราจะฝึกอบรมลูกท่านให้เป็นคนที่มีใจอาสาจิตอาสานะไม่ใช่เห็นแก่ตัวเป็นสรณะคนดีเนี่ยต้องมีจิตใจเผื่อแผ่คนอื่นด้วยเราจะมีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆมาเอามาช่วยกันนะเช่นเนี่ยมหาวิทยาลัยเราอยากให้สวยนะเราก็มีเจ้าหน้าที่มาตัดหญ้ามาทำความสะอาดถอนหญ้าถอนไรแต่เราก็จะมีกิจกรรมเนืองๆว่าใครไปเที่ยวสวนแล้วมันสวยๆเนี่ยแต่มันมีหญ้านะมาช่วยกันถอนหญ้าหน่อยถอนหญ้าหน่อยอะไรเงี้ยนะหลังหอพักเนี่ยนะคูน้ำเนี่ยมันตันนะมาลอกหญ้ากันหน่อยเดี๋ยวเกิดลูกหลานไปบ่นกับท่านบอกว่าเนี่ยมหาวิทยาลัยใช้งานเอาฟังหน่อยนะครับอย่าให้ลูกหลานเห็นแก่ตัวไม่ได้นะมันต้องมีจิตสาธารณะทำงานเพื่อสังคมเถอะเห็นประโยชน์ของคนอื่นด้วยไม่ใช่เห็นประโยชน์กับคนเดียวต้องไม่ยึดมั่นกับประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ตัวยังไงไม่ได้แล้วก็สุดท้ายเราต้องการพัฒนาเพราะผู้นำต้องการให้ลูกหลานของท่านมีภาวะผู้นำเป็นผู้นำสำเร็จไปทำงานอะไรจะได้มีความกล้ามีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นกล้าที่จะพูดจะกล้าจะทำสิ่งที่ถูกต้องต้องมีภาวะผู้นำไม่ใช่ร้อยคนอื่นก็ทำก่อนแล้วเราค่อยทำตามไม่ใช่นี่คือเป้าหมายรักนิยม4ประการของเราเอาสั้นๆไม่เอามากเอามากแบบพลเอกประยุทธ์12ประการแล้วจำไม่ได้เนาะจำไม่ได้เนาะพลเอกประยุทธ์แกให้ทำหลักนิยม12ประการใช่ไหมเข้าใจว่าแกคงลืมไปแล้วล่ะมีอะไรบ้างเนี่ยเราไม่ต่อมาเอา4อย่างนี้แหละจำและทำให้ได้อันนี้ก็คือการฝึกให้บุตรหลานท่านเป็นบัณฑิตคนดีของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็จะบอกกับทุกท่านว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มหาวิทยาลัยวารีรัตน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยมีข้อมูลมีข่าวดีให้ท่านบอกท่านนี้บอกว่าตอนนี้จะไปเข้าสู่ระดับโลกเขาแล้วมีอะไรที่จะทำให้มีความหวังได้บ้างปีนี้นะครับผลงานวิจัยของอาจารย์เราได้รับการจัดอันดับนะเขาเรียกภาษาอังกฤษว่าไซมาโก้ ranking เรื่องนวัตกรรมเราอยู่อันดับ6ของประเทศไทยอันดับ6ของประเทศไทยถามว่ามีมหาวิทยาลัยอยู่เท่าไหร่158แห่งไม่รวมพวกวิชาชีพ158แห่งเราอันดับ6ของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมอันดับที่246ของเอเชียอันดับที่472ของโลกแล้วนะครับตอนนี้ท่านจะทำว่าไปนะมีอันดับโลกเขาแล้วเหมือนกันนะครับมีอันดับโลกกับเขาแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็เรามุ่งมั่นกันมากเราทำงานหนักกันมากเชื่อว่าภายในสัก2ปีข้างหน้าท่านจะได้ยินได้ฟังข่าวว่ามหาวิทยาลัยเวลักษ์จะได้รับการจัดอันดับโลกที่น่าสนใจมากขึ้นเราต้องการให้บุตรหลานของท่านสำเร็จจากเวลักษ์เรียนที่เวลักษ์สำเร็จไปแล้ว
ป็นศิษย์เก่าแล้วมองหันกลับมาที่วิรัตมีความภาคภูมิใจว่าเขาจบจากมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลกนี่คือปณิธานและความมุ่งมั่นนะครับพวกเราผู้บริหารที่อยู่บนเวทีนี้เราตกลงเราสัญญาร่วมกันมั่นคงว่าเราจะดูแลบุตรหลานของท่านเหมือนบุตรหลานเราจะช่วยส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยไวรัสเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแนวหน้าไม่ใช่ของระดับชาติเท่านั้นแต่เรามุ่งมั่นจะให้ไวรัสก้าวไปสู่อันดับโลกด้วยก่อนกลับบ้านอย่าลืมนะครับถ้าท่านมีเวลาให้ลูกหลานพาไปเยี่ยมชมสวนไวรัสหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาแวะดูโรงพยาบาลสุขการแพทย์หน่อยก็ได้นะครับแล้วจำไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ปั๊บๆนะครับอีกสี่ปีวันรับปริญญาลูกมาดูใหม่สำหรับคนที่เรียนอะไรสถาปัตย์อาจจะ5ปีคนเรียนเภสัช6ปีสัตวแพทย์6ปีแพทย์6ปีทันตแพทย์6ปีอะไรเงี้ยนะครับแต่หลักสูตรอื่นก็4ปีจบแล้วมาดูกันใหม่ก็ในนามของมหาวิทยาลัยเวลักนะครับขออีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณท่านผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านที่ไว้วางใจส่งลูกนะครับมาเรียนที่ไวรัสพวกเรายังมีภารกิจอีกมากยังมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะดูแลบุตรหลานให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความมุ่งมั่นจะพัฒนามหาวิทยาลัยไวรัสในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงให้เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ภาคภูมิใจของนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกคนรวมทั้งท่านผู้ปกครองด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ